โดยประวัติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปได้นะครับเรียกว่าเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะฮะ2526เนี่ยทั้งภาพรวมของคณะนะครับจะนำผลงานแล้วก็ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าเนี่ยครับไปแสดงที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในวันที่3ถึง30มิถุนายนนะครับท่านอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีท่านจะได้รับของที่ระลึกที่นำมามอบในวันนี้ก็เป็นผลงานของนักศึกษาเก่านะคะ